ครับอยู่กับ CHM นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่าไปเล่นกิจกรรมของเพจแทงเกอร์นะครับของนบิกนะฮะก็ได้นี่มานะฮะก็เลยจะมาอันบ็อกซ์ดูนะครับผมเดาว่าเป็นเหยื่อนะเพราะจริงๆแต่ว่าน่าจะสเปเชียลแหละเพราะว่ามันเป็นครบรอบของเขาอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะแกะให้ดูเลยนะฮะมีมีดน้อยนะฮะมีดจะไว้ออกกบกลางเนี่ยนะครับเผื่อไว้ตัดแบบพวกกระสอบกระเสิร์ฟอะไรที่เหยื่อเราไปติดนะฮะก็พกไปโอเครีดครบแล้วเปิดเลยอัดมากเด็ดเด็ดเด็ดอุ้ยเป็นเหยื่อตัวน้อยนะฮะก็น่าจะอ๋อไทเกอร์เขาทำสีมานะเขาไปทำสีไม่รู้ทำสีหรือเปล่านี่ฮะก็อ๋อน่าจะพ่นสีข้างบนนะครับนี่เปิดว่าไทแองเกอร์นะครับก็เอามาโชว์ให้ดูนะฮะตัวนี้ก็คงตั้งอยู่ในตู้โชว์นะครับก็ต้องขอบคุณไปทางเพจไทแองเกอร์นาบิกนะครับรวมถึงช่องไทแองเกอร์ด้วยนะฮะก็มีอะไรมากเหยื่อตัวนี้ก็คงไม่ได้ใช้งานเนาะคงเอามาเก็บไว้มากกว่านะครับก็เป็นเหมือนเป็นของที่ระทึกนะครับยังไงก็ขอบคุณทางเพจไทแองเกอร์ด้วยก็สุดท้ายนะฮะฝากช่องผมด้วยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ 1,000 ซับสไครเบอร์แล้วก็ฝากด้วยนะฮะกดให้นิดนึงจะได้ครบ 1,000 สักทีนะครับผมก็ขอบคุณมากครับถ้าวันนี้ก็จากไปแค่นี้ฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ขอบคุณครับ